นายสิริโชคโสภาส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ตำหนิการแถลงข่าวของกกต.กทม.ว่ากำลังใช้อำนาจเกินหน้าที่และสร้างความสับสนให้สังคมเข้าใจผิดกรณีที่ระบุว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน่าจะได้รับใบเหลืองจากเรื่องร้องเรียนคัดค้านผลการเลือกตั้งสองเรื่องที่เกี่ยวกับการโพสต์ภาพเผาบ้านเผาเมืองและการโพสต์เฟซบุ๊กของดร.เสรีวงศ์มนทาเนื่องจากกกต.กทม.เองมีอำนาจเพียงเสนอความเห็นไปยังกกต.กลางเท่านั้นประธานกกต.เนี่ยก็เคยออกมาพูดในทำนองว่าคุณเรืองไกรเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับในการที่จะยื่นเอาผิดกับผู้สมัครเบอร์16ได้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยกกต.ก็รับเรื่องร้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ยึดตามข้อกฎหมายนะครับก็อาจจะทำให้เกิดมีความสับสนในเรื่องของข้อมูลเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่าใครที่ออกมาแถลงข่าวก็ต้องพยายามยึดตามกรอบของกฎหมายให้ดีครับพร้อมกันนี้นายสิริโชคได้นำภาพใน Facebook ที่มีการร้องเรียนมาแสดงให้เห็นด้วยว่าข้อความที่โพสต์นั้นระบุชัดเจนว่าเป็นภาพที่มีการตัดต่อขึ้นไม่มีข้อความที่พาดพิงถึงพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคเพื่อไทยผมระบุชัดนะครับอันนี้เป็น Facebook ผมว่ามีคนตัดต่อภาพฉากหลังให้มีตอนที่อมาเต้นขึ้นรถหาเสียงให้กับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเห็นภาพนี้ทำให้เราคิดถึงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองไหมครับจะเห็นว่าผมเนี่ยระบุชัดนะครับว่าเป็นภาพตัดต่อไม่ได้กล่าวถึงคุณพงษ์สภัทรเลยนะครับกล่าวถึงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองนายสิริโชคยืนยันด้วยนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่หนักใจกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเพราะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์จะได้รับการรับรองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้นายสิริโชคนะคะได้เรียกร้องไปยังกกต.กทม.ให้แถลงข่าวโดยยึดข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่าสร้างความสับสนให้ประชาชนเข้าใจผิดค่ะ